องผมเจอกับหัวใจของผมแล้วหนังก็นุ่มเนื้อก็นิ่มโคตรฟินนุ่มเวอร์เอ๊ะมึงใส่ชุดนอนเซ็กซี่อะไรออกมาจากบ้านเนี่ยฮะพูดเลยนะว่าชุดเนี้ยแม่กูพยายามให้กูถอดออกแต่กูไม่ถอดตอนนี้ทีมงานทุกคนอยากจะให้มึงถอดมากเลยเจอหน้าแล้วกูถามกันเลยรู้ไหมใส่เสื้อมุ้งอะไรของมึงเนี่ยแล้วเดินมาคือแม่งใส่หูฟังแล้วก็สายระโยงระยางเยอะๆผู้ชมนี่คือย่านเก่าแก่ที่เราเคยมาแล้วเป็นร้อยครั้งบ่อยมากบ่อยมากรักบางรักเหลือเกินค่ะและที่นี่คือบางรักนั่นเองค่ะกี่ตอนแล้วที่เนี่ยรอบสองอ๋อแต่เราอยู่รอบนี้รอบนี้เจริญกรุงเจริญเวียงโชคครับน้ำขมเราไม่เคยกินเลยเคยกินแต่เก๊กฮวยจับเลี้ยงเก๊กฮวยแล้วสปีดต้องเร็วกว่านี้จับเลี้ยงเก๊กฮวยภาษาจีนจับเลี้ยงเก๊กฮวยภาษาจีนเดี๋ยวเราจะลองชิมน้ำเก๊กฮวยขออันนี้เป็นน้ำจับเลี้ยงค่ะหมงหวอพศ2479แก้วละเท่าไหร่คะแก้วละ10บาทว้าวเฮ้ยหอมว่ะมีความหวานที่พอดิบพอดีแบบไม่หวานปิดปรัดยอดมากและนี่คือร้านน้ำขมในตำนานนะครับบางรักกับร้านหมงหวอแช่อยู่ตรงข้ามกับโรบินสันบางรักถูกต้องแต่ตรงนี้เนี่ยมีหลายร้านนะครับแต่ร้านที่เรามาชิมเนี่ยจะอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าทางออกโรบินสันนะครับสำหรับรถที่ขับเข้ามาค่ะไปกันต่อเลยจ้าที่ไม่เจอมานานกว่า10ปีแล้วน้ำผลไม้แยกกับสกัดเย็นนะคะสกัดเย็นนี่ปังจุ้ยค่ะอ๋ออันนี้เป็นน้ำบีทรูทผลไม้รวมซึ่งที่นี่เนี่ยคือไม่ใส่น้ำตาลเลยใช่ไหมคะขยาวอ่ะกูเห็นความสดชื่นของแบบผักผลไม้ที่เขามาใช้อุ้ยหอมอ่ะลองตับกินให้หมดขวดภายใน5 4สามสองอ่ะหมดเวลาแล้วไม่ทันพี่เหลืออันนี้คือน้ำบีทรูทผลไม้รวมเขาบอกไม่ใส่น้ำตาลเลยทันสดใช่ไหมคะเฮ้ยมันสดชื่นดีว่ะสำหรับร้านตี้บังจุ้ยค่ะพี่ตั้มแช่ค่ะเปิดทุกวันไหมคะทุกวันครับกี่โมงถึงกี่โมงคะ8 โมงถึง 6 โมงเย็นครับ8 โมงเช้านะถึง6 โมงเย็นตรงข้ามยังเยื้องยังเยื้องน้ำเขาเยอะมากคุณผู้ชมแซลมอนรสแครอทบีทรูทแอปเปิลทุกอย่างแล้วก็คั้นกันสดเซอร์รี่โอ้โหเซอร์รี่45 บาทคุณมาได้ค่ะสำหรับร้านตีบังตุ้ยแช่ค่ะร้านโจ๊กฟินนะฮะที่ไม่ถึงสักทีครับคุณจะแวะอะไรมั้ยคุณจะเจอญาติมึงอีกไหมยังไม่มีละโจ๊กปรินซ์บางรักคุณผู้ชมร้านนี้มีตำนานมามากกว่า60 ปีซึ่งจะบอกว่าเคยกินตั้งแต่เด็กๆสมัยก่อนเนี่ยร้านเขาเป็นริมผนังตอนนี้เขาย้ายเขาอยู่ในร้านแล้วกับหัวใจของผมแล้วผู้ชมนี่คือหัวใจของผมขอโจ๊ก200 จานครับผมเนยจุดเด่นของโจ๊กปิ้นซ่าก็คือว่าเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆของเตาถ่านแล้วก็โจ๊กเนี่ยมันจะแบบเนื้อนุ่มเนียนสบายนะคะครับผมครับ
ริ่มจากหมูโอ้โหต้องใหญ่ขนาดนี้บอกมึงใหญ่มากกินแบบเต็มๆคำอ่ะชัดเจนอยากให้มึงบอกเลยหอมกลิ่นไปผู้ชมมาดูข้างในดีกว่าข้างในนั่นคือนุ่มมากชอบมันเป็นโจ๊กที่เรากินมาตั้งแต่เด็กๆจริงๆแล้วมันก็แบบคิดถึงตอนเด็กๆอ่ะแล้วรสชาติของเขาเนี่ยคือไม่เปลี่ยนเลยจริงๆก็คือตั้งแต่20 30ปีที่เราฉันกินก็ยังรสชาตินี้อยู่ตอนเช้า6 โมงเที่ยงค่ะก่อนเช็คก่อนส่วนตอนนี้4 โมง 4 โมงอ๋อขาย2 รอบ 2 รอบ6 โมงถึงเที่ยงก่อนเช็คก่อนขอโทษค่ะ4 ทุ่มไม่เป็นไรครับให้อภัยเสมอมาเวลาไหนเจอคุณเนยครับเช้าไม่นอนเช้ามากินโจ๊กกันเยอะๆแล้วก็มาช่วงเช้าด้วยจะดีที่สุดเพราะว่าอากาศมันไม่ร้อนและที่สำคัญก็คือเจอคุณเนยด้วยสำหรับร้านอร่อยต้องแชร์หลังจากที่เรากินโจ๊กที่ชื่อร้านว่า Prince บางรักแล้วเราเดินอีกนิดเดียวคุณผู้ชมเราจะได้กินขาหมูที่หยุบหยับหนุบหนับในบางรักครับร้านนี้มีชื่อว่าขาหมูเทวดาจ้านี่อร่อยจนเทวดาต้องลงมากินนะคุณโอ้โหโอ้โหเอา50น่องครับนี่คือขาหมูเทวดาบ่อย่านบ่อย่านขาหมูก่อนคุณนุ่มมากครับคนดีๆอย่างผมเนี่ยไม่กินหรอกฮะเนื้อนี่จัดหนังน้ำลาดและตามด้วยนี่ครับที่นี่จัดให้แบบไม่ต้องปอกเองฮะว้าวมึงไม่ต้องอะไรไม่อยากคุยกับมึงเลยวันนี้ไอ้ตัวไปขอน้ำลาดเขาหน่อยเพื่ออรรถรสเชิญครับเชิญเนื้อก็ดีคำล่ำลือว่าเป็นขาหมูเทวดาจริงผู้ชมแล้วก็เทียมคือแบบว่าฟินมากโคตรฟินไข่ของเขาเนี่ยมันก็เป็นยางมะตูมด้วยไม่มีมิตินะตั้มนะเราว่าอร่อยเลยอ่ะสำหรับขาหมูเทวดาบางรักแช่ค่ะเปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับอังคารถึงเสาร์เปิดตั้งแต่9 โมงเช้าปิด3 ทุ่มวันอาทิตย์เปิด11 โมงปิด3 ทุ่มเหมือนกันเองนะคะหน้าปากซอยก็คือร้านโจ๊กปิ้นนะคะเดินเข้ามาสุดซอยเนี่ยเจอเลยนะสำหรับร้านขาหมูเทวดาค่ะแช่ค่ะนี่โจ๊กปิ้นมารับชมด้วยนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับเจ้าของร้านสุดรอและน่ารักของเรานะครับไปเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ร้านที่อู๋นะครับพี่อู๋จะมาแนะนำนะครับว่าร้านนี้อะไรดีอะไรเด็ดอะไรที่คนมากินเยอะที่สุดและอะไรที่ต้องซื้อกลับไปฝากครับถ้ามาที่ร้านปาลี่อันดับแรกเลยลูกค้าถามหาขนมปังไส้หมูแดงนี่ขนมปังไส้หมูแดงเป็นสูตรขนมปังไส้หมูแดงสูตรฮ่องกงใช่ๆอันนี้ฉันเคยกินก็อร่อยขนมปังไส้หมูแดงของที่ต้องซื้อฝากกล่องนี้6 ชิ้น102 บาท102 บาทก็มีพวกขนมปังไส้แฮมหมูหยองแฮมหมูหยองเราสามารถปนไส้ได้ใช่ยังกล่องสีชมพูจะเป็นรวม3 ไส้อันนึงที่เราชอบคือขนมปังเนยสดเป็นขนมปังเนยสดก็จิ้มน้ำปลาไอ้ที่อ๋อจะนุ่มๆนุ่มๆอุ้ยนุ่มมากคุณผู้ชมนี่คือเค้กไข่ไต้หวันอันนี้ออกใหม่ใช่เป็นลายการผลิตใหม่ของที่นี่เลยก็คือสูตรเค้กไข่ไต้หวันจะเป็นสูตรที่เนื้อนุ่มครับแล้วก็หวานน้อยสำหรับคนที่รักสุขภาพไม่อยากทานหวานมากนะอันนี้เป็นชีสด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับชีสยากนะคะจริงหวานน้อยหอมแล้วก็ชูครีมตัวนี้เป็นชูครีมสูตรเยาว์หวานก็คือเราจะลดน้ำตาลลง 80% แล้วก็ใช้เยาว์หวานเข้ามาแทนมันลักษณะคล้ายเอแคร์ใช่แคร์
ก็จะมีเป็นดาร์กช็อกแล้วก็เป็นครีมนมแต่เราไม่รู้สึกเลยว่ามันคือย่าหวานมันหอมมันหวานปกติอยากให้ชิมเนยสดอ่ะบ้างแล้วก็มาเป็นขนมปังไส้นมเนยสดออริจินอลก็จะเป็นไส้นมเนยสดนมเนยสดอันนี้นะคะนมเนยสดดูความนุ่มของเขาหน่อยนุ่มเวอร์เวอร์มากราคาเท่าไหร่ครับกล่องนี้กล่องละ100บาทครับว้าวเพอแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวที่ฉันกินตอนเด็กๆนะ อันนี้คือเป็นออกใหม่เหมือนกันใช่ก็คืออย่างที่คุณทานก็คือเป็นไส้เนยเฉยๆตัวนี้เป็นครีมเนยค่ะก็จะมีนมเนยมีดาร์กช็อกมีไข่เค็มนูเทลล่าแล้วก็ตัวใหม่จะเป็นครีมชีสเยอะแยะมากมายเครื่องดื่มอะไรที่ขายดีที่สุดที่นี่ครับชานมนี่เลยครับชานมบาชูก้า1ที่ตั้ง1ที่ครับรับขนมปังนะที่ไปขายในโรงเรียนมากแต่ตอนหลังแล้วขายดีมากเพราะมันที่ความมันอร่อยสุดท้ายเลิกกิจการครูยึดไม่เขาต้องเปิดใจเขาเด็กก็อยากทำธุรกิจอ่ะครูยึดอันนี้แม่สนับสนุนไหมอันนี้แม่ชอบแม่ชอบไปทำธุรกิจชาเขาหอมและสำคัญคือมันหวานพอดีอ่ะพอดีสำหรับเรานะไม่รู้อ่ะเราคนที่แบบไม่ได้กินหวานมากอ่ะถ้าใครอยากจะเติมหวานเราก็จะมีอ๋อมีให้เติมหวานด้วยคือแต่หวานพอดีมากคุณผู้ชมหอมด้วยแล้วก็หูดีมากมากเลยว่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณไปดูว่าในร้านมีอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วไปครับทำการของที่นี่ครับร้านเปิดทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์หกโมงเช้าถึงสองทุ่มถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์วันหยุดเป็นเจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับร้านอยู่หัวมุมสีลมตัดกับถนนเจริญกรุงฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะครับเขากว้างมากมันอยู่ตรงแยกนี้เลยคุณสังเกตง่ายมากเซิร์ช Google พิมพ์ว่าปั้นรีเบเกอรี่ได้เลยแล้วต้องจอดรถที่ไหนฮะเนี่ยจอดรถโรบินสันบางรักโรงแรมเดินมานิดเดียวคุณผู้ชมแต่ไปเลยไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากขอบคุณนะจริงนี่พี่กรณ์ผู้ใหม่แนะนำรายการอร่อยต้องแชร์